ขอบคุณค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีนาคะช่วงเช้าวันนี้นะคะตัวแทนอสม.ก็ได้เดินทางมาขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ได้เห็นความสําคัญนะคะและมีการเพิ่มเงินเพิ่มเติมพิเศษให้นะคะแต่ว่ายืนยันนะคะว่าการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นการกดดันรัฐบาลค่ะแต่ว่าเดินทางมาขอบคุณด้วยใจจริงค่ะและพร้อมที่จะทํางานให้กับรัฐบาลนะคะต่อไปนะคะแม้จะได้เงินค่าตอบแทนพิเศษเพียงแค่7 เดือนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็จะให้ความเห็นชอบตามมติสบคที่จะมีการขยายการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก1 เดือนสิ้นสุดในวันที่31 สิงหาคม 2563โดยจะตัดการบังคับใช้มาตรา9เรื่องการห้ามชุมนุมออกด้วยขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนเป็นค่าตอบแทนการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมคนละ500 บาทต่อเดือนให้แก่อสม.และอสส.ระยะเวลา7 เดือนตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน2563ซึ่งจากเดิมที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอให้ค่าตอบแทนนาน19 เดือนเพราะงบประมาณดังกล่าวอยู่ในกรอบเงินกู้ 45,000 ล้านบาทค่ะแต่ว่าถูกตัดลดลงเหลือเพียง7 เดือนเท่านั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15 เมษายน 2563โดยช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีตัวแทนอสม.เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณที่เห็นความสําคัญของการทําหน้าที่อสม.ในช่วงโควิดที่ผ่านมาซึ่งตัวแทนของอสม.ระบุว่าจากการที่ตัวแทนได้มีการไปพบและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีบอกแล้วว่าอาจได้เงินตอบแทนเพิ่ม500 บาทในระยะเวลา7 เดือนไปก่อนและจะมีการจัดสรรเพิ่มเติมให้นายอนุทินจึงรับปากนะคะว่าจะมีการผลักดันให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มตามกำหนดซึ่งทั้งหมดต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าอสม.ต้องได้เงินค่าตอบแทนค่ะหลักการผมว่าไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับเพราะว่าวันนี้ระบบการสาธารณสุขเป็นแบบนี้เราบริหารจัดการโควิดเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็ทราบประชาชนทุกคนก็ทราบว่าพี่น้องอสม.ก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการที่ทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิดอยู่ในการควบคุมได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะเห็นใจอสม.นะครับนอกจากนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนำเด็กหญิงตินนาแดนเขตหรือน้องตินตินวัย12 ปีเจ้าของงานเขียนกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนที่ให้ความสำคัญกับการเขียนหนังสือที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาในด้านต่างๆส่งผลให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศซึ่งน้องตินตินเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่อายุ6 ขวบทั้งที่ยังสะกดคำไม่เป็นจึงเริ่มเล่าเรื่องด้วยการวาดรูปเพราะอยากให้ทุกสิ่งในโลกมีชีวิตนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563ภายใต้หัวข้อการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พร้อมยกย่องทีมวิจัยที่ช่วยกันพัฒนานวัตกรรมวัคซีนและชุดป้องกัน PPE ช่วยเหลือคนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อช่วยเพิ่มความรัดกุมระบบคัดกรองโรคนำไปใช้ในจุดผ่านแดนต่างๆค่ะซึ่งหากประเทศไทยพัฒนาวิจัยวัคซีนโรครักษาโรคโควิด-19 ได้เองก็จะช่วยลดในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและสินค้าและเป็นสินค้าส่งออกให้กับไทยในอนาคตอีกด้วยค่ะและต้องติดตามกันนะคะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามสื่อมวลชนอย่างไรถึงกรณีที่อัยการไม่สั่งฟ้องคดีนะคะนายวรยุทธ์อยู่วิทยานะคะที่ขับรถชนตำรวจจนเสียชีวิตว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อรัฐบาลบ้างค่ะคุณกรองแก้วคุณประวีนาคะ
คะขอบคุณคุณโสรดาค่ะ